แม่ชมว่าสวยขึ้นเห็นทรงชัดขึ้นหน้าดูมีมิติมากขึ้นค่ะในส่วนตัวแล้วตัวเองเป็นคนฟันยืดนะคะแล้วก็เลยไปจัดฟันพอจัดฟันเสร็จแล้วก็คิดว่าตัวเองจะต้องพร้อมแล้วหน้าก็จะสวยแล้วแต่คือกลายเป็นว่าหน้าต่อจมูกพุ่งออกมาคือพุ่งนี่ไม่ได้พุ่งสวยนะคะพุ่งแล้วฐานใหญ่มันก็เลยเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเราอาจจะใช้หลายวิธีนะครับที่ทำให้ปรับโครงสร้างกระดูกให้มันเล็กลงเพราะว่าการปรับให้เล็กลงเนี่ยก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยมองมาแล้วเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นจุดเด่นจากเดิมที่มันกว้างมันจะแคบลงมันจะทำให้มองมาปุ๊บหน้าเราสวยขึ้นหน้าเราหวานขึ้นหน้าเราเด่นขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนการทำปรับฐานหรือว่าการตอกกระดูกปรับฐานคำพวกนี้คือคำเดียวกันหมดมีหลายเทคนิคมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการทำข้างในไม่ว่าจะเป็นการทำข้างข้างทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างกระดูกให้ดีเพื่อร่วมงานก็มีคนสนใจเยอะเลยค่ะแล้วก็ชมค่ะว่าทำมาแล้วเข้ากับหน้ารับกับหน้าคือมันเหมาะสมกับหน้าแล้วอะค่ะออกจากบ้านก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นค่ะมีคนชมมีคนทักเยอะเลยค่ะว่าไปทำสวยมาแล้วดูดีขึ้นนะเข้ากับหน้าดีดูมีมิติมากขึ้นค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะออกจากบ้านก็ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะเวลาเพื่อนชวนถ่ายรูปก็แต่ก่อนต้องหามุมตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายมุมไหนก็สวยแล้วค่ะหันข้างหันตรงก็สวยหมดแล้วค่ะ